หอยแครงคือใหญ่มากแบบ20วิทุกคนเลือดแบบนี้ครับโอ้โหหอยแครงยักษ์โอ้โหมันเลือดไปเบี้ยมามันเลือดมันเยอะเกินไปโอ้โหแต่ใหญ่มากอะทุกคนทุกคนเนี่ยฮะดูน้ำครับน้ำมันจะแบบนัวๆเลยอะหลังจากนั้นก็ใส่หอยแครงของเราที่แท้ออกมานะฮะโอ้เอาไปทำขายได้เลยเนี่ยตำผัวหอยแครงมีใครทำยังไม่ขายบ้างมันไม่เคยเห็นเลยนะตะแคงเดินเออตำผัวหอยแครงตะแคงเดินบัวอ่องสั่งซื้อที่ได้ตัวเฮียเงียบประทับใจที่มีลูกแบบนี้ช่วยฟ้าขายของพ่อป้าไม่ใจเฮ้ยใจเย็นก่อนโอเคทุกคนดูหอยแครงดิเลือดอ่ะ20วิตัวใหญ่มากทุกคนใช่กินหอยแครงด้วยกินผักไปด้วยอ๋อเอากินผักนี้ด้วยใช่ไหมใช่เดี๋ยวพ่อแม่ทำให้เดี๋ยวเชื่อถ่ายวะเสร็จก่อนนะบ๊ายบายทุกคนคือเฮียเพิ่งนอนตีสี่นะฮะและโดนแม่บุ๊กปลุกขึ้นมาตอน 7-8 โมงใช่แม่ปลุกอีกทีนึงวันนี้ใครปลุกนะเอาแม่ค่ะแล้วก็บอกให้ไปรวมกันทุกคนดูสภาพเดี๋ยวไปดูสภาพแต่ละคนมาทั้งชุดนอนเพื่ออยู่กันครบเลยทุกคนเอาให้แบบว่าวงแตกไม่นะเธอกินข้าวทำไมต้องมีกล้องแบบนี้ได้โอกาสถ่ายเช้าถ่ายเช้าดิบุ๊กบอกว่ารีบกินข้าวเฉยไม่ต้องอาบน้ำผมไม่ต้องทำมันไม่มีอะไรดูสภาพดิอ้าวโบอาบน้ำกับแม่อาบน้ำเฮียเหมือนกันเฮียรักโบไม่มีอะไรเพราะตอนเช้าตื่นมาต้องดีกันแต่เฮียพกกล้องเฮียต้องพกเลยเป็นอาวุธอันนี้คืออาวุธของเฮียนี่คือสภาพตอนเช้าแม่ทำแบบข้าวมารวมกันแล้วมันนั่นใจคืออะไรทำเมนูเนี้ยแล้วมันนั่นใจคือพ่อของเราไม่ใช่แล้วมันนั่นใจคืออะไรคือเจอหน้าเขาเขาจะบ่นทุกวันว่าหิวได้กินมาเอาคนนี้เป็นแรงบันดาลใจหรอแม่บางทีคนเราต้องขับเคลื่อนด้วยแรงบันดาลใจที่ดีกว่านี้นะคือปีนึงก็บ่นปีนึงอะแล้วแม่จะพยายามให้คนที่ไม่รักแม่หันกลับมารักแม่นะแม่ต้องเก็บคนที่รักแม่เอาไว้เว้ยไม่มันคือเละแล้วพอมันไม่หลอกมันอะไรหรอถ้ามันคนเรามันเจอกันแล้วมันแบบไม่มันเจอกันแล้วมันไม่พูดสิ่งที่ดีๆยังไม่ได้เป็นเรื่องมันเหมือนไม่ละกอนไม่มันเหมือนละกอนที่กำลังสุกเราควรที่จะทำยังไงเราควรที่จะเคาะนี่อุ้ยทุกคนค่ะผมไม่ได้ทำอะไรเฮียเลยนะค่ะอุ้ยเจ็บมากค่ะแม่มารู้สึกยังไงเลยบอกพอเถอะแม่บอกกินข้าวเฉยๆลงมากล้องเต็มเลยค่ะไม่แน่กินข้าวมาที่บ้านก่อนวุ่นวายมากอาบน้ำแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยทุกคนเมื่อเช้าวุ่นวายมากนะฮะเป็นอะไรที่วุ่นวายบ้านเราเป็นอย่างเงี้ยทุกคนแล้วแม่ก็ทำอาหารให้กินตอนเช้าเรียกมารวมตัวกันบิวเลยถ่ายคลิปเลยไปดูได้ที่เช้านี้แม่ทำอะไรเมนูที่เราจะทำในวันนี้กลับมาอีกแล้วครับหอยแครงใหญ่กว่าเดิมฮะอันนี้คือปิดตาได้หมดเลยอ่ะอันนี้คือใหญ่มากสั่งมาเรียบร้อยทุกคนจากทะเลสดๆยังไม่ตายด้วยนะโอเคเมนูไว้เมนูที่เราจะทำวันนี้นั่นก็คือตำถั่วหอยแครงไข่แดงเค็มโอ้โหปกติเราจะทำตำถั่วกับหมูกรอบแต่วันนี้เราเปลี่ยนหมูกรอบเป็นหอยแครงแล้วใส่ไข่แดงเค็มด้วยไข่แดงเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากการกินตำไทยไข่เค็มถูกต้องค่ะมันอร่อยอ่ะทุกคนเราก็เลยจะทำเป็นตำถั่วไข่เค็มแล้วใส่หอยแครงไว้ด้วยวัตถุดิบวันนี้มีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับทุกคนฮะนี่ฮะแม่บุ๊กเตรียมอย่างเรียบร้อยมากครับน้ำเตรียมเดือดเรียบร้อยเราเคยลวกให้ดูหลายรอบแล้วหลายคลิปแล้ววันนี้ทำให้ดูแบบว่านิดๆหน่อยๆต้มน้ำเสร็จใส่ไปเลยครับน้ำส้มสายชูนะฮะนายมาลองชูมือหน่อยสายชูไงโอ้โหอยากให้เพื่อนดูอีกรอบครับหอยแครงคือใหญ่มากของเฮียกินแบบไม่สุกลวกแค่20วิพอมาต้องลวกเลยใช่ไหมนะต้องลวกนะนี่จับเวลาค่ะขึ้นครับ20ครับไปเร็วมาเร็วเร็วโอเคส่วนของแม่บุ๊กเอาแบบว่าสุกๆเลยค่ะสุกเลยก็2นาทีใช่ค่ะของแม่บุ๊กครับอันนี้กินแบบสุกๆต้อง20วิไม่ใช่2นาทีไปครับจับเวลาครับ2นาทีเรียบร้อยขึ้นเลยครับโอ้โหน้ำขุ่นเลยฮะแล้วก็มาน็อกที่ไม่น็อกค่ะอันนี้เขาเรียกว่าไปเลยเหรอไม่ต้องรอน้ำเย็นใช่ไหมใช่ค่ะแบบ20วิทุกคนเลือดแบบนี้ครับโอ้โหหอยแครงยักษ์โอ้ยมันเลือดไปเบี้ยมา
มันเลือดมันเยอะเกินไปโหแต่ใหญ่มากอะทุกคนอันนี้แบบสุกครับของแม่บุ๊กจะเป็นแบบนี้กินน่ากินมากๆนี่น่ากินไหมครับโอ้โหเดี๋ยวแคะเนื้อไปด้วยนะเอาไปตำนะฮะกว่าจะได้คลิปนึงนะฮะทุกคนดูสังเกตเลือดเต็มมือแกะหอยแครงด้วยมือเปล่านะครับจะบอกว่าไอ้ที่แกะซื้อมามันใช้ไม่ได้พังแล้วค่ะพังไปเรียบร้อยแล้วทุกคนแกะหอยแครงด้วยมือเปล่าใช้เวลาชั่วโมงครึ่งกว่าจะได้แบบนี้ฮะโอ้โหน่ากินไหมนี่แบบเลือดอันนี้ของแม่บุ๊กนะฮะเดี๋ยวไปตำส้มตำด้วยโอเคทุกคนตำถั่วไข่เค็มอยู่นี่แล้วมาครับตำยังไงครับวันนี้ใส่กระเทียมลงไปนะคะไปครับแล้วก็ตำฮะแล้วก็ใส่พริกเราตำเป็นแบบตำไทยใช่ไหมไม่ได้มีปลาร้านะทุกคนแล้วก็ตำเลยค่ะละเอียดเรียบร้อยหลังจากนั้นก็นี่เลยหัวฟักสั้นนะครับเราไปตัดให้สั้นเรียบร้อยแล้วครับไปเลยครับถั่วฟักสั้นเอาทำไมใส่น้อยจังอะแป๊บนึงค่ะอ๋อตำให้ละเอียดก่อนทำไมถึงไม่เอาไปปั่นเลยมะถ้าไปปั่นโอเคขอโทษครับเมื่อกี้จะทำหน้าไงวะทำไมไม่ปั่นเลยอะมะก็แค่ปั่นใช่ไหมก็แค่ไม่ทำโอ้ยทำขอโทษทำแล้วก็ไปหมดเลยจ้าให้ปลาช่วยตำไหมไม่เป็นไรเรื่องใช้แรงงานปลาทำได้นะหลังจากถั่วละเอียดเสร็จปุ๊บนี่ครับน้ำตาลปี๊บของเราใส่ไปเลยครับ1ช้อนครับโอ้โหเธอหวานเจี๊ยบน้ำมะนาวครับ1ถ้วยไปเลยครับแซ่บๆนะฮะแล้วก็น้ำปลาครับเป็นน้ำปลาแท้นะครับแล้วก็มะเขือเทศนะครับอันนี้แล้วก็ขยี้ให้ละเอียดเลยนะฮะโอ้โหน้ำลายไหลแล้วทุกคนไปซื้อตำไทยมากินกับเราเลยตอนนี้แล้วก็ไข่เค็มของเราหั่นมาครึ่งนึงเสร็จปุ๊บใช้ช้อนฮะแงะขึ้นมาครับค่อยๆนะนี่ไข่เค็มลงไปมาตำให้เละเลยเหรอใช่เอาให้นัวเลยใช่ไหมไปกินมาร้านหนึ่งเขาตำแบบไข่แบบนัวๆอย่างนี้เลยทุกคนอร่อยมากอุ้ยทุกคนดูน้ำดิแปลข้าวเหนียวมาตุ่มเลยหลังจากนั้นก็ใส่หอยแครงของเราที่แท้ออกมานะฮะเอาไปทำขายได้เลยเนี่ยตำถั่วหอยแครงมีใครทำยังมีขายบ้างมันไม่เคยเห็นเลยนะตะแคงเดินตำถั่วหอยแครงตะแคงเดินเริ่มซึมซับตำถั่วหอยแครงตะแคงเดินตะแคงกินนี่งั้นก็เป็นชื่อคลิปนี้ก็เป็นตำถั่วหอยแครงตะแคงกินนะฮะเดี๋ยวเราจะนอนข้างๆตะแคงอย่างนี้แล้วก็กินเนี่ยทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยทุกคนขออนุญาตไปจัดจานก่อนแล้วกันนะครับไปมาแล้วทุกคนโอ้โหทำอาหารจนลูกเรียนเสร็จอ่ะไปบีมามาไปไหนอ่ะมามาไปเอาน้ำวุ้นน้ำวุ้นเหรอน้ำวุ้นคืออะไรบีน้ำวุ้นวุ้นอะไรคะน้ำวุ้นที่เป็นพีสเป็นอะไรนะเป็นพีสเป็นพีสอ๋อบีบีกินน้ำวุ้นเป็นพีสเลยเหรอแล้วที่โรงเรียนกินได้ไหมอ่ะไม่ได้เหรอแล้ววันนี้ที่โรงเรียนมีอะไรกินที่โรงเรียนมีแอปเปิ้ลกินแอปเปิ้ลเหรอกินแล้วเป็นไอ้นี่ป้าเจ้าหญิงสโนไวท์ป่ะมีพีสป่ะจริงป่ะเนี่ยโอ้แอปเปิ้ลสีเขียวแล้วกินหมดไหมกินหมดรอแล้วรอนานไหมป้าไปรับอ่ะรอนานานเลยเหรอแล้วคิดถึงไหมคิดถึงป้าป้าไหมคิดถึงโอ้นี่ไงน้ำวุ้นน่ะน้ำวุ้นไม่ใช่น้ำวุ้นโอเคทุกคนมาครับไม่เคยทำเลยฮะตำถั่วไข่เค็มนี่หอยแครงเราใหม่แล้วขอชิมก่อนเลือดเลือดเลยทุกคนจ๋าอันนี้น้ำบุญน้ำบุญไม่ใช่น้ำบุญภาษาเหนือไงจริงป่ะเนี่ยวุ่นอ๋อถ้าเกิดภาษาเหนือวุ่นอ๋อสอนลูกภาษาเหนือแล้วแล้วบีบีพูดภาษาเหนือได้ไหมเหนือครับผมนะฮะบีบีพูดภาษาใต้เป็นไหมพูดภาษาใต้เป็นภาษาใต้พูดยังไงใต้แล้วภาษาอีสานอ่ะเอหาเหรออ่าพูดเป็นไหมแซบเบาแซบเบาอุ้ยแซบเบาพูดได้ด้วยอะไรแซ่บเหรอแซ่บทุกคนครับซีฟู้ดมาแล้วครับอันนี้เป็นซีฟู้ดของบ้านเรานะครับสั่งซื้อได้นะฮะอร่อยมากพี่บิ๊กกินข้าวเหนียวปูอ่องไหมคะแล้วหอยแครงวันนี้ตัวใหญ่มากอะไรคะลูกหนูจะบอกว่าปูอ่องสั่งซื้อที่ได้ตัวเฮียเฮียประทับใจที่มีลูกแบบนี้
ช่วยฟ้าขายของพ่อฟ้าไม่ใจเฮ้ยใจเย็นก่อนเฮ้ยใจเย็นก่อนโอเคโอเคต้องใจเย็นๆมีลูกต้องใจเย็นๆหืมปูอ่องอร่อยไหมอร่อยทำไงเยี่ยมเลยนี่ฮะทุกคนเลือกสิอ๋อใครทำคะนี้ไม่เอาพ้าไม่กินผักเอาแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วทุกคนครับปูอ่องของบ้านเรานะครับมาครับเอาอันนี้ด้วยเอาไหนด้วยกินผักอันนี้เหรอปะกินนิดเดียวพอนะจุ่มได้ไหมต้องกินผักกากาดกินผักกากาดใช่ป่ะอันนี้เขาเรียกผักอะไรนะผักกาดผักผักกาดจุ่มอย่างนี้ใช่ไหมวัดใจเคยบอกหนูอ๋อวัดใจบอกหนูต้องกินผักกาดใช่ไหมแล้วปูอ่องของบ้านเราเนี่ยสั่งได้ที่ไหนนะสั่งที่ได้ตัวเฮียขอร้องงานเพื่อนๆสั่งปูอ่องที่ตัวเฮียนะคะโอ้ยเงินทุกบาททุกสตางค์เราก็เอามาเอาไปทำอะไรจะให้มันมาซื้อชาอะไรนะหนูรักป้าป้าหนูรักป้าป้าโอ้ยเดี๋ยวก่อนถ้าคำนี้มานี่แบบอ้าวรังเกียจพ่อพ่อเลอะเหรอโอ้ลืมไปมือเลอะเขาไม่เอาอ้าวป้ากินผักด้วยอืมบ้างไม่เอาให้มาม่าโอ้ยกินนี่ผักเคี้ยวมาแล้วด้วยนะคะพ่วงกับมาแล้วอย่าคายนะอย่าคายนะไม่อยากให้หนูเห็นนะยังเห็นอนาคตตัวเองเลยว่าอนาคตโตไปอ่ะเนี่ยเฉยๆเลยน่ะไม่ต้องกลัวเขาเลยน่ะกลัวคนนี้ดีกว่าสั่งเป็นอย่างเป็นอย่างเลยทุกวันนี้เก่งมากลูกโอ้โหดีๆทำดีมากลูกแหมสอนมาดีสอนมาดีเฮียนี่ไปไหนไม่ได้เลยทุกวันนี้อย่างเฮียจะขอไปเที่ยวกับเพื่อนนะดูนะพี่บีเดี๋ยวคืนนี้ป้าบอกขอไปเที่ยวกับเพื่อนได้ไหมขอไปหาเพื่อนแป๊บเดียวเองไม่เอาในปากซอย3นาทีได้ไหมเขาจะกลับมาไหมกลับดิ3นาทีกลับเลยไม่งั้นขอไปร้องเพลงไม่ได้ด้วยหรอแล้วป้าต้องอยู่ที่ไหนอ่ะป้าต้องอยู่ในบ้านเราโอ้โหอยู่กับใครอยู่กับบีบีกับมาม่าของหนูโอ้โหแม่ไม่ให้ป้าป๊าออกไปไหนเลยเทนมาดีแม่เทนมาดีฝากบอกเพื่อนป้าป๊านะคะไม่ต้องชวนไปไหนนะคะบีต้องไปฝากบอกเพื่อนด้วยอ่ะทำไมอ่ะเดี๋ยวเพื่อนป้าชวนก็ได้นี่ไม่บีบียังมีเพื่อนเลยบีบียังมีหวาดใจเลยไม่ป้าอ้าวแล้วทีบียังไปหาว่าจ่ายที่บ้านเลยป้าก็ไปหาเพื่อนที่บ้านบ้างป้าไม่เอา okay. นั่นเป็นพ่อของหนูอ่ะมันเป็นคนแต่งหน้าคืออะไรวะมันคนแต่งหน้าหุยตำถั่วมะตำอร่อยมากอ่ะทุกคนนี่ครับไปหาเพื่อนที่ไหนป้าบางบอนบางบอนไหนบางบอน3แป๊บเดียวไม่ไกลให้ไปไหมคะไปได้ไหมไม่ไกลโอ้โหขอแป๊บเดียวไม่ต้องอยู่กับหนูอันนั้นเดี๋ยวบีบีหลับแล้วป้าแอบไปก็ได้เนาะคุณหมาซื้อของเล่นให้อีกนะว่าละใครสอนป้าม้าทุกคนดูหอยแข็งดิเลือดอะลาดอย่างนี้เลยนะใช่กินหอยแข็งด้วยกินผักไปด้วยอ๋อเอากินผักนี้ด้วยใช่ไหมใช่เอาไข่แพงแล้วมาใส่กับผักแล้วมันจะอร่อยอ๋อหอยแพงใช่ไหมใช่หอยแข็งราคาไม่ถูกนะหอยแพงเนี่ยใช่แล้วกินผักด้วยไม่ต้องกินอีกเดี๋ยวอร่อยไหมผักชีอ่ะอร่อยมากเลยอันนี้ผักกาดลูกผักกาดอร่อยไหมใช่อร่อยมากเพราะบีบีให้ป้ากินไงบีบีเก่งไงแล้วอยู่ที่โรงเรียนบีบีกินป่ะอยู่ที่โรงเรียนบีบีกินผักไหมคะไม่กินอ้าวไม่มีให้กินเหรอที่โรงเรียนอ่ะไม่กินแล้วมันจะแข็งแรงได้ไงอ่ะหนูกินนมอ๋อถ้ากินนมจะแข็งแรงแต่รู้ไหมว่าบ้านเราอ่ะกินอะไรถึงแบบว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับทุกคนปูอ่องกินปูอ่องไม่ใช่ไม่ใช่ปูอ่องนี่ไงปูอ่องไม่ปลาล้อก่อนไม่ใช่ปูอ่องแล้วกินอะไรอ่ะบ้านเราอ่ะกินน่าจะกินน่าจะกินอะไรกินผักเออโอ้โหนี่เดี๋ยวบีบีจะกินไข่เค็มให้ดูทุกคนมาอ่ะไปไม่ทำไมอ่ะป้ากินสิม้าทำไมทำอาหารอร่อยจังเลยครับป้าไม่เข้าใจเลยอ่ะอ้าวม้าทำไมจะมาม้าถึงทำอาหารอร่อยอ่ะลูกไม่เป็นไรคนไม่เก็บเห็ดทุกคนอยากให้ได้ซดน้ำอันนี้เลยอ่ะเนี่ยมันมีความนัวความนัวของไข่เค็มอ่ะป้าป๋าอยากรู้ว่าทำไมมาม่าถึงทำอาหารอร่อยบีบีรู้ไหมเพราะว่าอะไรคะลูกเพราะอะไรอ่ะเพราะว่ามาม่ามีความสามารถโอ้โหมาม่ามีความสามารถสามารถสะอาด
สะอาดด้วยอืมแล้วบีบีสะอาดหรือสกปรกสะอาดหรอแล้วป๊าล่ะป๊าไม่สะอาดเฮียทำดีแค่ไหนก็ไม่เข้าไปในตาลูกลูกก็ไม่เห็นเฮียสะอาดเพราะฉะนั้นกินปูอ่องแบบนี้สั่งซื้อปูอ่องได้ที่พอแห่ตัวเองป๊าไปพูดกับเพื่อนๆได้ไงอ๋อแล้วพูดหนูเหรอห้ามฟ้องเพื่อนใช่ป่ะเออทุกคนบีบีอ่ะชอบไม่นอนตอนกลางคืนแอบเล่นของเล่นเอ้ยหนูล่ะมาม่าเป็นไงบ้างตำถั่ววันนี้แซ่บบ่ลำแต๊ะลำแต๊ะนี่ทุกคนดูไข่เค็มครับแบบนี้แล้วกินกับน้ำมันนะเนี่ยโอ้โหช่ำช่ำมากมาหืมเบี้ยอะไรอ่ะป้อนป๊าแหวะอะไรก็แหวะอะไรก็แหวะทำไมบีบีรังเกียจป้าไม่รังเกียจป้าหรอกทำไมอ่ะป้าก็ไปล้างมือสิให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อด้วยหนูก็ได้กอดป้าสี่ขวบเนี่ยทุกคนถ้าห้าเมื่อไหร่นะเปลี่ยนเสื้ออาบน้ำด้วยนะถ้าสมมติว่าไหนนะทุกคนแบบเฮียขึ้นไปข้างบนช้าแล้วบีบีกับบุ๊กอาบน้ำแล้วอยู่ในห้องนอนแล้วเฮียใส่ชุดอย่างเงี้ยเข้าไปหาเขาเป็นเรื่องบอกเลยเป็นเรื่องเลยป้าป้าทำไมถึงใส่ชุดนี้นอนอ่ะป้าป้าทำไมยังไม่อาบน้ำอ่ะไปเดี๋ยวนี้เลยนะห้ามขึ้นเตียงนะอู้สุดยอดเหรอบีบีอ่ะเขาคิดของเขาเองเนาะหนูว่าป้าคิดของป้าเองว่าต้องสะอาดเนี่ยเหรอใช่นี่ทุกคนหอยแครงของแม่บุ๊กทำไมมันเป็นแบบนั้นน่ะเคลือบอะไรอ่ะเคลือบน้ำจิ้มหวานบ้านเราค่ะโอ้โหทุกคนน้ำจิ้มหวานของบ้านเราก็สั่งได้ที่ละแอตัวเฮียแต่ถั่วไปบดเอาเองนะอันนี้เป็นแอลมอนด์เนาะถั่วลิสงค่ะอ๋อจะบอกว่าป๊าไม่สะอาดอะไรนะจะบอกว่าป๊าไม่สะอาดโอ้โหไม่แอบกระซิบบอกเพื่อนด้วยอ่ะโอ้โหหมอไม่ทราบหมอไม่ทราบไปเอามาจากไหนอ่ะป๊าป๊าอยากรู้ว่าบีถ้าบีโตขึ้นบีอยากเป็นอะไรคะอยากเป็นน้องร็อกเพลงอยากเป็นนักร้องเหรอพี่อยากร้องเพลงเหรอไหนลองให้ท้าฟังสักเพลงหนึ่งดิฉันมีอะไรเชิญฉันไปก่อนไม่ได้ยินเลยอ่ะอยากร้องให้ฟังหน่อยฉันมีอะไรเชิญไปก่อนแค่นี้เหรออืออ่ะป๊าก็ไงฉันอ๋อเป็นเพลงแต่งเองใช่ไหมที่เราแต่งกันสองคนใช่ไหมฉันมีอะไรที่ฉันจะบอกฉันมีอะไรไม่บอกป้าไปเราต้องรักกันอย่าไปรักใครนะบีบีฉันรักเอาแหวนให้เธอแล้วฉันจะแต่งงานเอ้าแต่งงานบีจะแต่งกับใครโอ๊ยป้าแค่น้องเองอ๋อมีแฟนหรือยังชัวร์นะหนูมีแต่หัวใจอืมหัวใจได้ยินนี่โคตรรักเลยมั้งนะแล้วพี่เบียไม่มีแฟนเนาะไปโรงเรียนไม่ได้มีแฟนใช่ไหมไม่มีเนาะมีแต่เพื่อนทั้งนั้นอ่ะหนูดูคนดูนี่ใหญ่ไหมเราลาดซีฟู้ดแบบเนี้ยมาอิ่มใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยหอยมันตัวใหญ่มากมาดูนี่ของมันจะหมดแล้วนะคะหอยมันใหญ่จริงทุกคนคือแบบตัวเดียวนี่คือแบบครึ่งกระเพาะแล้วมั้งเนี่ยแล้วมันฟินตรงไหนวะฟินตรงจิ้มน้ำอันเนี้ยกินกับตำถั่วเนี่ยแบบนี้เลยขอใช้มือเลยนะบีบีวันนี้มาได้ลูกเออบีเขาคิดถึงเขาเก่งอาม่ากินผักหน่อยผักอะไรคะผักนี่แหละผักกะหล่ำไม่ตำเนี่ยบุ๊กตำถั่วลองกินดูแม่มันเซ็งแล้วค่ะแต่ลองกินดูตำถั่วหอยแครงแม่กินแล้วแม่ตกใจอ่ะเป็นไงเป็นไงแซ่บบอแซ่บเออจุ่มเลยจ้าป้าไม่รู้ว่าเมื่อเช้าบีบีเจอมาบีบีเขาบอกมาว่าไงรู้ไหมบอกว่าอะไรก่อนไปโรงเรียนนะคะว่าอะไรคะกินข้าวกับอะไรนะบีบีจะกินอะไรนะบอกมากินไข่เจียวเอาไหมเดี๋ยวเสร็จเกี๊ยวให้มาไหมเดี๋ยวแม่เขาทำให้เดี๋ยวเชื่อถ่ายวะเสร็จก่อนนะบ๊ายบายนี่มือเลยอีกเลยบุ๊กใช่แม่บีบียังกลัวเลยทุกคนคือเมื่อเช้าอ่ะเฮียแบบมานั่งคิดอ่ะมันเป็นปรากฏการณ์มากเลยนะเป็นปรากฏการณ์มากๆเลยที่แม่อยู่ก็ทำกับข้าวให้พวกเรากินอ่ะแล้วเรียกรวมตัวกันภายในชั่วโมงนั้นเลยทุกคนปกติจะต้องแบบนัดกันล่วงแม่แม่ปกติแม่จะต้องแบบบ้านใครไปบ้านมันเอาขับข้าวบ้านนี้ให้บ้านนี้บ้านนี้แต่เมื่อเช้าคือเรียกมารวมกันเรียกเพื่อที่มากินกันแล้วที่สำคัญคืออะไรบ้างเรียกเฮียด้วยปกตินะเขาจะโทรบอกเฮียก่อนเลยให้มานะมานะแต่ไม่ถึงว่าเช้าเขาเรียกแบบอยู่เขาก็เรียกแบบ
เอ้ยลงมากินนะลูกแต่ปกติเขาเรียกอยู่แล้วพี่บีมากไม่ยอมรักป้าป้าโอ๊ยมันทำไมเมื่อเช้ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมแม่ถึงทำอาหารคือก็แค่อยากให้ลูกกินข้าวด้วยกันมันเป็นไรเปล่าอ๋อไม่ก็อยากรู้ไงไม่จะทำแล้วมันต้องมีอะไรใช่ไหมใช่ต้องมีแต่ปกติแม่แบบบ้านไม่มีปกใช่ไหมปกติเขาจะแบบทำมาให้บ้านแต่ละบ้านนี่นะคะมีไข่เค็ม6ฟองอยู่หลังบ้านค่ะเอออยากทำอะไรไข่เค็มมาซื้อมาให้แล้วไข่เค็มก็ต้องต้มไงมีหกไม่ต้มแล้วเป็นไข่เค็มต้มแบบนี้ค่ะมี6ฟองไม่ข้าวต้มอ๋อยำไข่เค็มไงผัดผักบุ้งแน่เลยพรุ่งนี้น่ะหุ้ยผัดผักบุ้งไข่เค็มได้โหแต่ไม่มีนะต้องไปซื้อนะเพราะในตู้เย็นไม่มีของละท่านเดี๋ยวจะพูดป้าป้าอะไรคะลูกโอ้โหนั่นหวานเจี๊ยบโอ้โหหวานเจี๊ยบทำหน้าอย่างนี้ด้วยโอ้โหเธอหวานเจี๊ยบอ่ะโอ้โหเธอหวานเจี๊ยบอ่ะฮะแม่ลองพูดโอ้โหเธอหวานเจี๊ยบได้ไหมโอ้โหเธอหวานเจี๊ยบไม่หน้าต้องอย่างนี้โอ้โหเธอหวานเจี๊ยบเออหวานเจี๊ยบเออมาตาบุ๊กเฮ้ยมาต้องขอร้องมาไม่หน่อยอยากเห็นป้าล่าสุดเห็นคลิปแม่เต้นในม้าลอยหรือยังหมดเลยแม่ว่าเห็นแม่เต้นใน TikTok ทั้งหมดไม่เด็กๆเขาจับเต้นเหนื่อยก็คือว่าเด็กๆอ่ะจับเต้นเหนื่อยแทนเขาอ่ะน้องน่าจะไม่เต้นประมาณ8อ่ะทุกคนแต่5อะไรเงี้ยค่ะอุ๊ยป้าป้าลุ้ยไหวเลือดถอยพุ่งดูดิมันใหญ่มากแม่อ่ะมากินแล้วเองกินเลยมันไม่ต้องบริการจะมาจัดการเองได้ปะแม่ก็ไม่ได้รู้จะอยู่ให้บาสดูแลได้นานแค่ไหนคำแรกไม่ใช่แม่ก็ไม่ได้จะอยู่ให้บาสดูแลแม่ต้องให้บาสดูแลร้องเอออ้ําได้ยินกับซิกมันอยู่ข้างหลังนะอยากไปหาว่าจ่ายโอเคยังไงทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับให้กันด้วยนะคะอยากให้ช่อง BB Bubbly ทําอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามานะคะเพราะว่าเราพร้อมจะทําตามเสมออยากให้ทําเมนูไหนอยากให้ไปจังหวัดไหนอยากไปจังหวัดไหนไปไหนอ่ะไม่ฟังให้จบอยากให้ไปจังหวัดไหนอยากให้ไปประเทศไหนถ้าเรามีงบมาเราสามารถเดินทางได้แล้วถ้าเราไม่มีงบมาเราไม่มีงบเราไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ให้เพื่อนๆอุดหนุนมันมันกุ้งมันปูปูอ่องบ้านเรานะครับขอบคุณมากๆครับสั่งซื้อได้ที่ไหนลูกไลน์แอดตัวเฮียค่ะปูปูจะร้องไห้แล้วอยากไปหาเพื่อนแล้ววันนี้พ่อครูจะมีขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอยากไปหาเพื่อนดีใจดีใจแล้วอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะบีบอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะคะดีใจเลยค่ะเพราะว่าเราหาเพื่อนอ่ะไม่ได้แล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาถ่ายกันต่อแล้วกันนะจะไปหาเพื่อนหนูแค่หัวเราะต้องหูก็ดูหัวเราะได้ดีใจได้ไปไงโอเคบ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย